สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเบลอีกแล้วค่ะวันนี้ครูเบลมีกิจกรรม Art and Craft มาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะวันนี้ครูเบลมีอาร์ตอะไรมาฝากเด็กๆอาร์ตของเราวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆตกแต่งใบหน้าของตัวเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือกระดาษ A4 สีขาวค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะก็คือกระดาษสีค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะก็คือกาวค่ะและอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะชิ้นสุดท้ายก็คือปากกาเมจิกที่เราจะนำมาวาดใบหน้าตกแต่งของเรานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือวาดรูปกันเลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเด็กๆให้เด็กๆวาดหน้าของตัวเองเป็นรูปตัวยูนะคะกดปากกาไปแรงๆเลยเราก็จะได้ใบหน้าเป็นรูปตัวยูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าใบหน้าของเรามีอวัยวะอะไรบ้างส่วนแรกเลยนะคะครูเบลก็จะวาดเป็นคิ้วนะคะลูกคิ้วของเรามีกี่ข้างเอ่ย2ข้างนะคะได้คิ้วแล้วอะไรเอ่ยที่เราใช้มองก็คือดวงตานั่นเองนะคะดวงตาของเราก็มี2ข้างนะคะเด็กๆก็วาดดวงตา2ข้างเลยเด็กๆอยากวาดดวงตาเป็นแบบไหนนะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะของครูเบลก็จะวาดเป็นแบบนี้ค่ะมีตาขาวแล้วก็ต้องมีตาดำด้วยนะคะครูเบลก็จะระบายสีตาดำแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสองข้างเลยค่ะเด็กๆเมื่อเราได้ตาแล้วอะไรนะที่เราใช้ดมกลิ่นเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะลูกถูกต้องเลยค่ะก็คือจมูกนั่นเองตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆอยากวาดจมูกเป็นแบบไหนเมื่อได้จมูกแล้วอะไรนะที่เราใช้รับประทานอาหารคืออะไรเอ่ยคือปากนั่นเองค่ะลูกเราก็วาดปากเลยนะคะใครอยากได้ปากเป็นแบบไหนตามจินตนาการของเราเลยนะคะเป็นแบบนี้ครูเบลก็จะปากเป็นรูปยิ้มแบบนี้เลยนะคะเราก็ได้ใบหน้าแล้วใช่ไหมคะเรามาตกแต่งใส่เสื้อกันดีกว่านะเด็กๆวาดคอลงมาก่อนเลยมีคอแล้วเราก็จะมาวาดเสื้อนะคะเด็กๆอยากให้ใส่เสื้อเป็นแบบไหนวาดเสื้อของเราได้เลยนะคะได้เสื้อแล้วเราก็จะต้องมีแขนเสื้อด้วยนะคะวาดแขนเสื้อด้วยค่ะครูเบลก็จะวาดตกแต่งเป็นกระดุมด้วยนะคะกลมๆเลยแบบนี้3กระดุมนะคะของครูเบลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งผมกันนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะมาตกแต่งเส้นผมกันนะคะให้เด็กๆใช้กระดาษสีนะคะตัดเป็นเส้นผมยาวๆแบบนี้เลยเด็กๆอยากให้เส้นผมของเราสั้นยาวขนาดไหนตามจินตนาการของตนเองเลยนะคะเมื่อได้เส้นผมแล้วนะคะเราก็จะนำกาวนะคะทาลงไปตรงนี้นะคะลูกทาไปให้ทั่วเลยที่กระดาษสีของเราว่างอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบเส้นผมที่เราตัดเตรียมไว้นะคะมาแปะลงเลยลงในที่เราทากาวแบบนี้นะคะเป็นเส้นผม
มื่อเราตกแต่งติดเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งนะคะสามารถระบายสีหรือว่าตรงกระดุมตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถนำกระดุมจริงมาติดได้เลยนะคะหรืออยากวาดอะไรตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมอาร์ตของครูเบลในวันนี้สนุกกันไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งรูปผลงานมาให้ครูเบลได้ชมกันด้วยนะคะว่าหน้าตารูปร่างของเด็กๆเป็นยังไงนะคะแล้วเรามาพบเจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูเบลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ